พยักคฆราชซอนเล็บเล่มที่ห้าตอนฟาดโบยอีกห้าทีทเสี้อสินคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักจินเซนมันทราบว่าหงอู่ห้องเต้ความจริงทรงชื่นชมมันอยู่บ้างแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ภาพลักษณ์ของมันก็เสื่อมสุดลงต่อให้ครั้งนี้ไม่ถูกลงโทษหากว่า เส้นทางรับราชการของมันเองอย่าคิดหวังความก้าวหน้าแล้วแต่ว่าเสี้ยสินไม่นึกเสียใจก่อนที่จะย้อนเวลากลับมายัางราชวงศ์หมิงมันคิดหวังความก้าวหน้าสอบได้คะแนนดีในโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อได้รับมอบหมายให้เป็นสายให้กับทางการมันก็ตกปากรับคำแท้จริงแล้วคิดหวังสร้างผลงาน แต่เมื่อตกอยู่ในราชวงหมิงเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันให้ความสำคัญก็กลายเป็นไม่สลักสำคัญอีกต่อไปเมื่ออยู่ในโลกนี้มันกลายเป็นจอกแหนที่ไร้รากมันต้องการแหล่งที่พักพิงเหล่านี้ไม่ว่าตำแหน่งหรืออำนาจไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่มันที่มันเรียกร้องก็ม่ใช่ตำแหน่งอำนาจหรือเงินตราหากเป็นญาติสนิทมิตรสหายการมีที่พักพิงจิตวิญญาณ จึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายของมันมันไม่นำพาว่าหงอูห้องเต้ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายผู้คนสร้างความผิดหวังแก่มันหรือไม่แต่ไม่นำพาว่าหลอเจียนซื่อหมายถึงผู้ดูแลเรื่องราวแท่หลอที่ชื่นชมในตัวมันจะสร้างความผิดหวังแก่มันหรือไม่มันเพียงคิดแสวงหาสิ่งที่ตนเองสาะแสวงหานี่ท่านถูกฟู่หวงเราฟาดโบยแล้วหรือเสียสิลขณะอับจนปัญญา ที่ด้านหลังพลันบังเกิดซุ้มเสียงอ่อนเยาวเสียงหนึ่งดังขึ้นพอเหลียวหน้าไปเห็นเป็นองค์หญิงเป่าชิ่งที่ด้านข้างยืนไว้ด้วยฉีหมิงเอ,อ๋เสียสินกล่าวเสียงละห้อยว่าถูกแล้วถูกฟาดโบยห้าทีขุนนางฟงเซียนเป็นคนรักษากฎในวังเมื่อถูกมันฟาดโบยย่อมถือว่าถูกข้องเต้ฟาดโบยองคหญิงเป่าชิ่งพอฟังก็มีสีหน้าผิดหวัง หันไปกล่าวกับฉีหมิงเอ๋วว่าเจี๊ยเจียพวกเรามาสายแล้วมันถูกฟาดโบยแล้วเสี่ยสินรับฟังจนงงงันวูบคลุ่นคิดขึ้นพวกนางมาทำอะไรไไไไเห็นฉีหมิงเอ๋อรูปคลำศีรษะขององค์หญิงเป่าชิง่งพลางกระซิบถามเสี่ยสินว่าเพราะเข้าประชุมสายจึงถูกฟาบาทลงโทษหรือเสี่ยสินสั่นศีษะแล้วกล่าวว่าเรื่องราวไม่รวบรัดเพียงนี้ พลางก็เหลียวมองตำหนักจินเซินแวบบหนึ่งจากนั้นบอกเล่าเหตุการณ์ของตนเองต่อฉีหมิงเอ๋อโดยคร่าวๆฉีหมิงเอ๋อรับฟังจนขมวดคิว้วกล่าวขึ้นว่าชไหนวุ่นวายถึงเพียงนี้นางชมชอบท่านท่านก็กราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกันเกเกอของนางชไหนดุร้ายถึงเพียงนี้กลับฉุดลากนางไปเสียสินแบมือทั้งสองข้างหยุดถอนใจแล้วกล่าวว่า กล่าวไปยืดยาวยิ่งเสี่ยวจวุนจูอายุยังเยาวมีเรื่องบางประการรอจนท่านเติบใหญ่จะทราบเององค์หญิงเป่าชิ่งยืนดูดนิ้วอยู่ด้านข้างรับฟังอยู่ครึ่งค่อนวันพลันกระโดดโลดเต้นขึ้นมากล่าวขึ้นว่านี่ท่านให้ฝูห่วงเราฟาดโบยอีกรอบหนึ่งดีหรือไม่เสียสินสะดุ้งเฮือกกล่าวว่าเพราะเหตุใดหรือองคหญิง องหญิงเป่าชิงกล่าวอย่างขึงขังว่าเพราะว่าเมื่อครู่ข้าพเจ้าไม่เห็นเสียสินหัวรอไม่ออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวขึ้นว่าฟาดโบยเจ็บปวดยิ่งองค์หญิงเป่าชิ่งส่งเสียงดังอ้อแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นครั้งหน้าท่านถูกฟู่ห่วงเราฟาดโบยอย่าลืมบอกต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้มาดูเสียสินได้แต่กล่าวว่า องหญิงมีคำสั่งหยางสวีจะจดจำไว้ชฉีหมิงเอ,อ๋อปลายตาบอกใบต่อเสี่ยสินกล่าวเบาๆว่าท่านรอ,อก่อนข้าพเจ้าจะเข้าไปค่อยพลิกแผลงตามสถานการณ์ไม่แน่ว่าจะทูลลาง,งานให้กับท่านได้เสี่ยสินยินดียิ่งรีบกล่าวว่าเสียวจวุนจูช่วยเหลือหยางสวีครั้งแล้วครั้งเล่าหยางสวีแม้ร่างแหลกล้านยังยากตอบแทนได้แต่ เฉีหมิงเอ,อ๋อยกมือปิดปากหัวรอกกล่าวว่าพอแล้วท่านช่างหลอกลวงคนผู้ใดเชื่อท่านคงต้องเคราะห์ร้ายเฉีหมิงเอ,อ๋อพอเข้าเฝ้าหงอูห้องเตก็กลาบทูลไปว่าห่วงต้าแย่ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเปยผิงก็เห็นแม่นางเผิงตอนนั้นพวกมันอยู่ด้วยกันแล้วหยางซุยผู้นี้มีส่วนช่วยห่วงต้าแย่ห่วงต้าแย่ใหญ่ไม่ส่งเสริมพวกมันเมื่อเผยแผ่ออกไป จะได้รับการแท้สองสรรเสริญหงอู่ห้องเต้ทรงดึงมือของราชธิดาองค์เล็กที่ดึงพระมัตสุของพระองค์ออกห่างทรงปลดยกประดับจากข้างบ้านพระองค์ให้นางเล่นพลางก็รับสั่งต่อชีหมิงเอ๋วว่าเจ้าเข้าใจว่าข้าเป็นเยี่ยเลาหรือไหนเลยยุ่งเกี่ยวเรื่องไรสาระเหล่านี้มันเป็นขุนนางของข้าเมื่อกินเงินเดือนหลวง ย่อมต้องแบ่งเบาความกังวลของข้าข้ายังต้องสำนึกบุญคุณมันหรือเพราะสตรีนางหนึ่งกลับกล้าเข้าประชุมสายราชองครักษ์เช่นนี้ยังมีประโยชน์ใดหากวันหน้าข้ากับเหนียงจือมันต่างก็มีภยัยมันยังจะไม่ละทิ้งข้ารุดไปช่วยเหนียงจือของมันหรือชีหมิงเอ๋อกระพริบตาแล้วกล่าวว่าห่วงต้าแยก คลองบรรลังอย่างมั่นคงหามีอันตรายใดแต่ว่าเนียงจื่อผู้อื่นถูกนำตัวไปแล้วมันยังรีบรุดเข้าวังมายืนยามให้กับพระองค์บุคคลเช่นนี้ต้องไม่ถูกลาบยศสรรเสริญครอบงำขอเพียงหยิบยื่นน้ำใจให้มันต้องถวายชีวิตรับใช้ของอู่ห้องเต้หาได้ทรงคล้อยตามไม่ตรัสว่าอย่าโถหน้อย เข้าใจอันใดลูกผู้ชายชาตรีขอเพียงสร้างชื่อเสียงไหนเลยกลัวไม่มีภรรยาผู้ที่ยึดถือความรักยังสำเร็จกิจการอันใดเฉีหมิงเอ๋อเฉลียวฉลาดหลักแหลมพอฟังจึงจกฉวยโอกาสกล่าวขึ้นว่าหมิงเอ๋อไม่เห็นด้วยลูกผู้ชายที่ยืนหยัดท้าฟ้าดินก็ยึดถือความรักเช่นกันหองอูห้องเต้ทรงแค้นพระสุรเสียงตรัสว่า มีคนเช่นนี้หรือเจ้าลองบอกมาฟังดูหากว่ามีเหตุผลข้าจะปล่อยปละละเว้นมันสักลาชีหมิงเอ๋ยยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าย่อมมีอยู่แล้วเขาเป็นสามัญชนคนเจียงโย่สร้างตัวด้วยมือเปล่าฟื้นฟูแผ่นดินชาวหัน่นปลดปล่อยชาวหั่นที่ถูกจัดแบ่งชนชั้นรอดพ้นจากการย่ำยีบีทาของม้าเหล็กมองโก เขาสั่งยกเลิกเครื่องแต่งกายชาวมองโกฝืนฟูหมวกเสื้อผ้าชาวหั่นขยันหมั่นเพียรประหยัดมัธยัติลงโทษขุนนางช่อชนรักและห่วงใยราษฎรไม่ใส่ใจผู้คนกลัวเกรงหรือเคารบแส่สองหรือใส่ความคุณูประการของเขาจะได้รับการจารึกนามในประวัติศาสตร์เขาคือปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง หงอห้องเต้หงอูห้องเต้ตอนแรกงงงันวูบจากนั้นทรงพระสวนออกมาตรัสว่าอย่าโถน้อยเพราะเพียงนี้ผู้คนในโลกบอกว่าข้าใจดำอัมหิตสองมือชุ่มไปด้วยโลหิตผู้ใดบอกว่าข้ายึดถือความรักช่างหน้าหัวรอแทบตายแล้ว <laughs> ชีหมิงเอ๋อจับจ้องมองพระองค์กล่าวเบาๆว่าวังในทั้งหกร้างว่างเปล่าห่วงต้าแย่เหตุใดไม่แต่งตั้งหองเฮาหงอู่ห้องเต้ชงักเสียงพระสวนไว้ตรัสพึมพำว่าเหตุใดไม่แต่งตั้งหองเฮาเหตุใดไม่แต่งตั้งหองเฮาพระพักของพระองค์พลุ่งพล่านขึ้นมาตรัสว่า เพราะว่าทั่วทั้งแผ่นดินมีเพียงคนเดียวที่คู่ควรเป็นหองเห่าของข้าซิวอิงนางทอดทิ้งข้าไปเป็นเวลานาน,านแล้วรับสั่งถึงตอนนี้พระโอษฐสันระร,ริกขึ้นมากลับหลังน้ำพระเนตรออกมาถึงสองสายชีหมิงเอ,อ๋อคิดไม่ถึงว่าพระองค์ทรงมีปฏิกิริยาถึงเพียงนี้ต้องใจหายว่า รีบมอบกราบกับผืนกล่าวว่าหมิงเอ๋อสกิดความในใจของห่วงต้าแย่ช่างสมควรตายมาห้องเฮาซึ่งมีชื่อจริงว่ามาชิ่วอ,อิงเป็นภรรยาหลวงของจูหยวนจางนางไม่งดงามแต่เป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่หงอู่ห้องเต้ให้ความเคารพรักไม่ว่ายากดีมีจนนางไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ไปเมื่อก่จื้อซิ่ง นึกระแวงสงสัยจูหยวนจางสั่งให้ควบคุมตัวไว้นางรอบส่งอาหารให้เพราะกลัวว่ากา๋อจื่อซิงซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมของนางพบเห็นจึงซุกซ่อนมันโถซึ่งเพิ่งนึ่งสุกไว้ในอกเสือ้อสุดท้ายหน้าอกตัวเองถูกลวกจนไม่เกลียมต่อมาจูหยวนจางทำศึกกับเฉินโย่เลี่ยงสู้แพ้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นนางแบกสามีหลบหนีออกไปนางช่วยเหลือจูหยวนจางนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเรียกร้องอันใดจากพระองค์เนื่องเพราะผ่านความทุกข์ยากตั้งแต่เล็กพระไทยจูหยวนจางถูกฝนจนแข็งราวกับเหล็กไม่ว่าตกอยู่ในห่วงคับขันปานใดตกอยู่ในจุดอับเพียงไหนพระองค์ไม่เคยหลั่งน้ำพระเนตรเพราะทรงทราบว่าน้ำพระเนตรไม่อาจแก้ปัญหาใด แต่เมื่อหองเฮาของพระองค์สิ้นพระชนพระองค์กลับกันแสงออกมามีแต่ทรงกันแสงค่อยระบายความทุกข์โทม,มนัสและไม่อาจตัดพระไทยได้ออกมาชีวิตเช่นบุปผาคิมหันเหลือนลับไปดุดหิมะเหมันนั่นเป็นสตรีที่หงอูห้องเต้เคารพรักที่สุดระหว่างที่นางล้มป่วยลงหงอูห้องเต้ทรงป้อนพระโอสถให้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่มา้องเฮา ลาโลกหงอูห้องเต้ซึ่งถือมัธยัติไม่นิยมความหรูหรากลับจัดพิธีฝังศพฮองเฮาอย่างสมพระเกียรติซึ่งความจริงพระองค์ทรงสั่งเสียล่วงหน้าว่าหากพระองค์เสด็จสวรรคตเพื่อไม่รบกวนประชาราษฎรเพียงจัดพิธีสมวันแต่กลับทรงจัดพิธีศพให้ฮองเฮายีวันยังมากกว่าพระองค์24วัน ตอนนั้นฝนตกราวกับฟ้าร่ำให้ฟ้าร้องดุดดินโศกาอะไรผู้ใดว่าหงอู่ฮ่องเต้ไร้น้ำใจเจ้าชีวิตที่ไม่บังเกิดความรักยามใดที่ทรงบังเกิดความรักกลับลึกล้ำรุนแรงถึงเพียงนั้นหงอู่ฮ่องเต้ทรงสะท้อนพระไทยเป็นเวลานานจากนั้นทอดพระเนตรพบว่าฉีหมิงเอ๋อคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าจึงเช็ดน้ำพระเนตร แย้มพระโอฐ์พลางตรัสว่าข้าคิดถึงซิวอิงเกิดความเศร้าเสียใจเจ้ามีความผิดใดลุกขึ้นเถอะพระองค์ทอดถอนพระไทยยาวรับสั่งเฮ้สิวอิงจากข้าไปสิบห้าปีแล้วอาจบางทีอีกไม่นานข้าจะไปอยู่เป็นเพื่อนนางแล้ว ชีหมิงเออใจหายวาบนางถือกำเนิดในตระกูลสูงสักอาจไม่ล่วงรู้เรื่องราวทางโลกแต่ประสบพบเห็นเรื่องราวภายในวังจนชินชาทราบว่าห้องเต้เจ้าชีวิตสะท้อนพระไทยได้แต่นางไม่กล้ากล่าวเหลวไหลวุ่นวายหงอู่ห้องเต้ทอดพระเนตรอีกแวบหนึ่งแย้มพระโอ์พลางตรัสว่าห้องเหาเมตตากรุณาหากว่านางอยู่ด้วยคงต้องกล่าวปลอบโยนข้า แล้วกันไปเถอะข้าจะยกโทษให้มันสักคราชีหมิงเอ๋อกระโดดปลาดขึ้นมากล่าวขึ้นว่าห่วงต้าแย่พระองค์อนุญาตให้มันลางานกลับบ้านไปยังเขตชิงโจแล้วหงอู่ห้องเต้ปั้นพระพักเคล่งเครียดลงตรัสว่าไหนเลยง่ายดายถึงเพียงนี้นี่ต้องลงโทษยังต้องลงโทษ องค์หญิงเป่าชิ่งปรบมือในพระอุระของหงอู่ฮ่องเต้กล่าวขึ้นว่าตีก้นมันกาปเจ้าจะดูมันถูกตีก้นพระเนตรหงอู่ฮ่องเต้ทอแววกลั่นแกล้งขึ้นมาตรัสขึ้นว่าตกลงโบยก้นมันห้าทีให้เสี่ยวเป่าชิ่งของข้าฟาดโบยสมูหะกลมพลเรือนน้ำหยูฉังติดตามขันทีน้อยเสี่ยวฟู่จือ มาถึงหน้าตำหนักจินเซินกลับเห็นภาพประหลาดประการหนึ่งเห็นที่หน้าตำหนักหมอบฟุบด้วยขุนนางบูผู้หนึ่งเลิกชุดยาวขึ้นมาเตรียมรับการฟาดโบยที่ด้านข้างยืนไว้ด้วยขันทีราชอ,องคล์ละค์หลายคนยังมีดารุณีน้อยกับเด็กหญิงสองนางดูจากเครื่องแต่งกายสมควรเป็นองค์หญิงท่านใดอดสงสัยใจไม่ได้ปีนี้อยู่ฉังเพิ่งมีอายุ40ปี มีหน้าตาเคร่งขรึมลักษณะหน้าเกรงขามมันเป็นผู้คงแก่เรียนอายุหกขวบสามารถท่องหนังสือกวีพันสำนักอายุสิบขวบก็เล่าเรียนหนังสือต้าซวียกับจงหยงจนแตกฉานอายุ16ปีเลื่อนจากนักศึกษาตึกกงเอียนเข้าสถานศึกษาจือเจียนสำเร็จการศึกษาเป็นไทซวียหลังจากนั้นอยู่ัง ได้รับตำแหน่งเป็นขุนนางเฉิงเสื้อหลงังต่อมาเป็นขุนนางทงเจิ้งซื่อแล้วย้ายมาเป็นขุนนางตูเว่ยซื่อสังกัดสำนักตูฉาเอี้ยนเป็นสมุหกะราโหมปัจจุบันเป็นสมุหกลมพลเรือนที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งมีความรู้ความสามารถได้รับการชุบเลี้ยงจากหงอู่ฮ่องเต้เป็นพิเศษหงอู่ฮ่องเต้มักรับสั่ง ชมเชยมันเป็นวินยูชนนักปราชญ์ทั้งพระราชทานหลายพระหัตย์ยกมันเป็นบุคคลที่หนึ่งทั้งในนอกเช่นเสาหลักกลางกระแสเชี่ยวยกเว้นภาษีที่นาที่บ้านเกิดของมันอีกทั้งรับสั่งให้สร้างสุมประตูเจี้ยนกลางที่นอกประตูเมืองทิศใต้ของเมืองเหิงซานที่บ้านเกิดมันขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยระมัดระวัง สภาพเบื้องหน้ายิ่งแปลกประหลาดยิ่งไม่คิดหยุดยัง้งลงชมดูให้รู้แน่เดินย่องฝีเท้าตามหลังขันทีน้อยเซี่ยวฟู่จือ่อมุ่งสู่ตำหนักจินเซินองหญิงเป่าชิ่งเพิ่งมีอายุสี่ขวบไหนเลยมีกำลังวังชาสักเท่าใดต่อให้ใช้ไม้พลองขนาดเล็กยังแทบยกไม่ขึ้น แต่ว่านึกสนุกยังรวบรวมเรี่ยวแรงตอนดูดนมมันดาเงื้อไม้พลองขึ้นสูงเชี้อเศษแล้วหวดเฉียงเฉียงใส่ก้นของเสียสินเสียสินคล้ายถูกยุงกัดคลาหนึ่งไม่มีความรู้สึกอันใดอง์หญิงเป่าชิ่งกับหัวร่องอหายบังเกิดความกระยิ่มใจฉีหมิงเอ๋อชมดูจนคันที่หัวใจยากจะเกาแย่งชิงไม้พลองจากมือนางกล่าวว่าเป่าชิ่งเรี่ยวแรงน้อยเจียยเชียจะลงมือแทน ไม่พลองที่สองนางแม้ฟาดโบยไม่หนักแต่ยังรุนแรงกว่าองคหญิงเป่าชิ่งทั้งหดใส่แผลเดิมของเสียสินเสียสินร้องโอยออกมากล่าวว่าเซียวจวินจูท่านลงมือหนักกว่าองค์หญิงอีกชีหมิงเอ,อ๋อหน้าแดงวูบขอนมันวงหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสุนักกัดจือตรงปิงไม่ล่วงรู้จิตใจดีงามองค์หญิงเป่าชิ่งกล่าวด้วยความยินดีว่าให้ข้าพเจ้าฟาดโบยต่อ พลางเงื้อไม้พลองขึ้นอีกคราอยู่ฉังเดินผ่านข้างกายพวกนางเหลือบมองเสีอสินแวบ,บหนึ่งจากนั้นเดินเข้าตำหนักจินเซนตอนนี้มันอยู่ในตำแหน่งสมุหกลมพล,ลเลือนการสอบแข่งขันในปีนี้ส่งผลให้มีคนถูกปลดจากตำแหน่งเรื่องราวไม่สะดวกกับการกราบทูลในท้องพระโรงจึงจัดทำรายชื่อฉบับหนึ่ง เตรียมถวายต่อห้องเต้เพื่อให้เจ้าชีวิตทรงชี้ขาดหยูฉังมีความรู้ความสามารถทำการพิจารณาผลงานที่ผ่านมาอย่างคำนวณพระไทยของอู่ห้องเต้ดังนั้นรายชื่อที่เสนอขึ้นมาเป็นที่พอพระไทยของเจ้าชีวิตหงอู่ห้องเต้ทอดพระเนตรแวบเดียวก็ทรงพงกศีรษะเห็นพองเนื่องเพราะหยูฉัง เพิ่งรับตำแหน่งสมุหกลมพลเลือนก่อนหน้านี้ดูแลกลมกลาโหมหงอู่้องเต้ยังหาเรือเรื่องการศึกที่มณฑลซานซีกับมันปรากฏว่าเจ้าฉางซิงเกินปิงหวนโจมตีกองทัพบ,บัวขาวของเถียนจิ่วเฉิงจนแตกพ่ายเถียนจิ่วเฉิงที่ตั้งตัวเป็นหั่นหมิงห้องเต้เกาฟุซิงที่เรียกตัวเองพระศรีอริยเมตรตร ตลอดจนเหอเหมียวฟุที่ตั้งตนเป็นเทวราชล้วนถูกฆ่ามีแต่เทวราชอีกคนหนึ่งชื่อหวังจินกังหนูที่หนีรอดไปได้เจ้าช้างสิงเกินปิ่งหวนยังเร่งรัดอำเภอต่างๆกวาดล้างสาวกที่หลงเหลือของนิกายบัวขาวเฉาวก๋ว่กงลีจิงหลงก็ออกเดินทางไปฝึกกำลังท้องถิ่นแล้วอยู่ชัง อาศัยประสบการณ์ระหว่างอยู่ในตำแหน่งสมุหกลมกลาโหมกราบทูลเสนอเพิ่มเติมหงอู่ห้องเต้ซึ่งกลัศึกมาชั่วชีวิตทรงเห็นด้วยทุกประการอยู่ฉังเห็นเจ้าชีวิตทรงอิดโรอยอยู่บ้างขณะจะลุกขึ้นทูลลาหงอู่ห้องเต้พลันตรัสเรียกชื่อของมันจากนั้นรับสั่งว่าใช่แล้วที่เบื้องนอกมีองค์ขลักพกดาบคนหนึ่งเรียกว่าหยางซุย ท่านเป็นสมุหะกลมพล,ลเรือนลองจัดสรรตำแหน่งให้กับมันย้ายมันไปช่วยราชการที่ชานตรงอยู่ฉังงงงานวูบสังเกตรพระพักของหงอูห้องเต้จากนั้นกราบทูลว่ากลมราชทันพอดีมีตำแหน่งว่างลงเฉินซึ่งหมายถึงคำเรียกตัวเองของขุนนางจะพิจารณาจัดสรรตำแหน่งให้กับมันหงอห้องเต้แย้มพระโอ์พลางตัดว่า มิต้องแต่งตั้งตำแหน่งประจำการแก่มันหวังจินกังหนูนิกายบัวขาวมิใช่หนีรอดได้หรอกหรือท่านลองดูว่ากรมราชทันหรือสำนักตูฉาเอี้ยนมีตำแหน่งชั่วคราวใดลองส่งมันไปยังมนทนชานตรงติดตามกวาดหลางสาวกนิกายบัวขาวมันอยู่ที่ชานตรงหลายปี ขุนกับผู้คนและสถานที่แต่จะอย่างไรมันสังกัดกลมขวามั่นคงแผ่นดินครั้งนี้เพียงย้ายไปชั่วคราวสุดท้ายต้องกลับเข้าสู่ต้นสังกัดอยู่ฉังน้อมกายลงขานร,รับว่าฉันรับพระราชกระแส